ก็เราก็แกงหน่อไม้ปลาย่างกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแกงขี้เหล็กต่อก็เหมือนเดิมนะคะใช้กะทิเต็มโลเท่าไหร่นะแม่2 โลแล้วเราก็จะขยักไม่ใช่ขยักขยักขยักหัวกะทิไว้นิดหน่อยไว้โรยหน้าโอเคแล้วแม่ก็จะใส่พริกแกงใส่ไปเลยไม่ต้องผัดใส่ไปเลยไม่ต้องผัดใส่อยู่ครึ่งโลใส่ประมาณครึ่งโลค่ะแม่ก็จะใส่น้ำปลาร้าไปเลยน้ำปลาร้านี้ก็ครึ่งโลเหมือนกันครึ่งโลปลาร้าครึ่งโลนะคะใส่น้ำนะแล้วก็ต้มก็เอาแต่น้ำนะใส่เกลือแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเอาใส่เกลือเข้าไปผงปรุงรสนิดหน่อยไม่ต้องใส่น้ำตาลใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยโอเคไม่ต้องใส่น้ำตาลแกงอันนี้จะไม่ใส่น้ำตาลก็จะใส่ปลาย่างเข้าไปปลาย่างอันนี้แม่ใช้ปลาย่างอะไรคะปลาช่อนปลาช่อนแม่ใส่เท่าไหร่คะประมาณหม้อละกิโลอะหม้อละกิโลถามอะไรก็บอกหมดเลยใช่ไหมคะแม่ตกลงแม่ก็จะบอกเขาหมดเลยใช่ไหมคะบอกหมดแหละแต่ได้ทำอร่อยเหมือนกันใบแม่ก็จะใส่ใบขี้เหล็กใช่ไหมคะอันนี้ใบขี้เหล็กคือก่อนที่จะมาเป็นแบบเนี้ยคือว่าต้องทำมายังไงก่อนต้ม2น้ำต้ม2น้ำแล้วบีบน้ำออกบีบน้ำออกอย่างนี้เราก็จะได้ใบขี้เหล็กที่เป็นอย่างเงี้ยแห้งๆอย่างเงี้ยแม่จะใส่อยู่ที่กี่กิโลคะหม้อนี้จะอยู่5-6 กิโล5-6 กิโลตามที่มีของเนาะโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปแม่จะทำอะไรต่อคะพอใส่ขี้เหล็กแล้วก็ไว้ให้เดือดตั้งไว้ให้เดือดใส่หัวกะทิแล้วยกลงขายได้เลยอ๋อพอตั้งให้เดือดเสร็จปุ๊บใส่หัวกะทิแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะวิธีทำแกงขี้เหล็กก็ง่ายๆแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวตามมาดูแม่ขายที่ตลาดก่อนนะคะแม่ขายอยู่ที่หน้าตลาดทองดีแดงทองดีนะคะตึกนู้นเดี๋ยวมาดูแม่ก่อนแกงขี้เหล็กของเราเป็นไงบ้างโอ้โหแกงขี้เหล็กจะหมดแล้วหรอป้าหมดแล้วจ้าเหลือแค่นี้ขายดีจังเลยแม่มีอะไรบ้างจ้าต้มยำขาหมูขาหมูก็หมดแล้วขายดีเลยเห็นไหมเนี่ยแกงที่ไหนของเราที่เราทำให้ดูก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะก็เราไปทำดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคุณลูกค้านะคะนี่มาเชียร์ค่ะมาเชียร์เป็นกำลังใจน้องอาจารย์ลูกน้องอาจารย์ขากระโดดน้ำเชื่อมเยิ้มเลยค่ะแกงขี้เหล็ก1 ถุงนะคะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวแบบช่วยแม่ขายแกงก่อนสวัสดีค่ะ